แต่ว่าพักกปปสจะมาหรือไม่นะผมดูจากปกของสยามรัฐในวันนี้ภาพนี้คุณสุเทพดูเทด่เทดีนะฮะแต่ว่าเท่ขนาดไหนจะมีพักมวลมหาประชาชนไหมเมื่อเช้าอ่านในไทยรัฐผมก็งง,งเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมาหรือไม่เห็นพยายามทาบทามคนนู้นคนนี้แต่ว่าคุณธานีเทือกสุบัณยังไม่มาสักทีนะ,ะจนในที่สุดแล้วแฟนคลับของลุงกำนันก็เริ่มประเมินแล้วว่าสงใจจะไม่มีพักกปปส แต่ว่าไม่มีก็อาจจะดีเหมือนกันนะครับผมมีการ์ตูน2การ์ตูน2อ,าอาภาพให้ดูนะครับอันนี้ผมอันแรกผมดึงมาจากามติชนนะฮะถ้าขึ้นมาบนหน้าจอจะเห็นได้เลยว่าอันนี้เป็นการ์ตูนซึ่งพยายามจะบอกว่า,อาตอนนี้เนี่ยเวลาคุณไปเห็นพรรคการเมืองจับจองชื่อจดตั้งพรรคใหม่ๆเนี่ยมันจะมีชัดไปเลยสองข้างสองขั้วถ้าขั้วหนึ่งก็คือหนนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรุฐมนตรีใหม่นะฮะอีกอีกขั้วหนึ่งก็คือคือไม่เอาบุตรทหารละนะฮะพร้อมที่จะ สนับสนุนการเมืองในแบบที่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าการที่ไม่มีคัคพรรคกปปสอาจจะดีเพราะว่าถ้าคุณดูการ์ตูนอันต่อไปของเด e ะเลนนิวส์เนี่ยมันก็คือการแย่งชิงน้ําจากบ่อน้ําเดียวกันหรือฐานเสียงเดียวกันฐานเสียงเดียวกันแบบเดียวกันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพรรคกปปสอาจจะเป็นสิ่งที่เวิร์กกว่าสําหรับพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรก็ดีมันก็อาจจะไปได้ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีการตั้งพักที่หนุนพลเอกประยุทธ์เองโดยที่คุณสุเทพไม่ต้องลงมือทําเองโดยที่ไม่ใช่มวลมหาประชาชนกปปสแต่ว่าเป็นพักทหารที่แบบทหารไปตั้งเองอะไรเงี้ยเอาจริงแล้วมันก็มีพักอื่นเยอะที่แสดงท่าทีในการหนุนคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้